Check on Time Check on Time ครับนี่เวลา 10:30 น. 23 ธันวาคม 2014นั่นเองครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมมีข่าวดีที่จะมาบอกให้กับทุกๆคนได้รับทราบกันเรื่องความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจดิจิตอลโดยยักษ์ใหญ่ทั้ง3เจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท AS Dtac หรือว่า Trueขณะนี้ผมพูดอยู่ขณะนี้ครับออปเปอเรเตอร์ทั้ง3เจ้านำโดยหัวหน้าทีมของทั้ง3บริษัทนั้นครับมารวมตัวกันเพื่อทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือการพูดคุยการร่วมมือกันในการที่จะผลักดันให้เกิด 4G นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปติดตามกันได้เลยครับและหลายคนนั้นเฝ้ารอคอยการเปลี่ยนผ่านพัฒนาจาก 3G ก้าวเข้าสู่ 4G วันนี้เรามีข่าวดีครับ AIS, DTAC และ TrueMove Edge 3ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประเทศไทยจับมือร่วมกันแถลงข่าวเพื่อที่จะแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการจัดการการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยี 4G ได้ภายในปี2558นี้ครับข้อเสนอหลักที่ผู้ให้บริการทั้ง3นั้นเห็นตรงกันนั่นก็คือการประมูลคลื่นความถี่ควรจะนำมาทั้งคลื่น900เมกะเฮิรตซ์และ1800เมกะเฮิรตซ์ที่เหลืออยู่นั่นเองและคลื่นความถี่1800เมกะเฮิรตซ์จำนวน25เมกะเฮิรตซ์ที่ทาง Dtac แสดงความจำนงในการคืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปประมูลร่วมกันบริการ 4G นั้นยังควรจะรวมไปถึงคลื่นในย่านความถี่ต่ำ850เมกะเฮิรตซ์และ900เมกะเฮิรตซ์ด้วยเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากความถี่ที่ว่างโดยช่วงคลื่นที่ควรประมูลควรจะเป็นช่วง 2x5 เมกะเฮิรตซ์หรือ 2x10 เมกะเฮิรตซ์เพราะว่าในเชิงเทคนิคแล้วเป็นช่วงคลื่นที่มีความเหมาะสมนั่นเองซึ่งทั้ง3ผู้ให้บริการระบุว่าการประมูล 4G นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยในหลายมิติรวมถึงเป็นการสร้างโครงข่ายพื้นฐานทางโทรคมนาคมของประเทศรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองCheck on time.